สวัสดีค่ะการเดินทางของไดซึกิจะแปนวันนี้เราจะไปกันที่เมืองนิโกะในจังหวัดโทชิกิค่ะเป็นเมืองที่อยู่ล้อมรอบมรดกโลกอย่างศาลเจ้านิโกะโทโชกุซึ่งศาลเจ้านี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาโทคุกาวะอิเยยัตสึซึ่งเป็นโชกุนคนแรกของตระกูลโทคุกาวะนั่นเองค่ะตระกูลนี้เนี่ยปกครองญี่ปุ่นมายาวนานถึง250ปีตั้งแต่สมัยเอโดะประมาณปีพ.ศ. 2146ค่ะอีกทั้งขุนนางจากทั่วญี่ปุ่นก็มาบูชาท่านโชกุนที่ศาลเจ้านี้ทุกปีจนทำให้เมืองนิโกะแห่งนี้มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเป็นอย่างมากค่ะว่าแล้วเราก็เริ่มสำรวจเมืองนิโกะไปด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมค่ะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษมากเราได้มาเยือนสถานที่หนึ่งที่จัดว่าเป็นมรดกโลกใช่ค่ะนิโกะโทโชกุความรู้สึกแรกเข้ามาเนี่ยจริงๆเวลาเราเข้ามาในวัดญี่ปุ่นอะไรเงี้ยทุกอย่างจะดูเล็กๆใกล้ๆกันแต่พอเข้ามาทุกอย่างดูใหญ่ต้นไม้ใหญ่เกตใหญ่นะคะแล้วก็กว้างมากจริงๆโหもういたんですね。そうです。あ、一回燃えて新しく作ってから200年経ってるってことですね。あ、じゃあ最初のやつは最初のやつはそうですね。大体400年ぐらい。まあ元々東照宮全体が今から400年ぐらい前に建てられてますので。はい。はい。わあ。あと同じ構造で作られてるんですね。いわゆる地震に強い免震構造っていうんですけれども。堅韧マグマ。はい。like a sky tree。堅韧แบบนั้นเลย。นี่ไฮไลท์เลยโอคุโนซังไม่ต้องพูดปัดซิงไม่ต้องที่ไม่ดีซึ่งปัดซิงไม่ต้องดูแฮมปัดซิงคือเป็นคำสอนใช่ไหมทำไมต้องลิงไม่รู้นะแม่มาพร้อมไม่มาจากแต่จะชาชิง this is the idea มาจากชิงมาจาก Chinese style โอ้อ๋อช้างช้างอ๋ออันนั้นคือช้างเออทำไมรูปร่างแปลกๆเนาะสีลอยปีกอนของญี่ปุ่นเนบะเนบะสิไม่แห้งอันนี้คือช้างในจินตนาการของคนญี่ปุ่นสมัยก่อนนะคะสีลอยปีกอนโหเท่มากในจานที่แปลกจังเลยก่อนหลังจากที่ศาลเจ้านิโกะโทโชกุได้ถูกสร้างเพื่อประดิษฐานโชกุนโทคุกาวะอิเยยัตสึแล้วที่นี่ได้ถูกปรับปรุงใหม่ให้ดูงดงามและหรูหราในสมัยโชกุนคนที่3ค่ะซึ่งส่วนที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าและเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือประตูโยเมมอนที่มีลายแกะสลักมากกว่า500ลายและผลงานของช่างฝีมือชั้นยอดในญี่ปุ่นที่อยู่บนประตูนี้ถูกใช้เพื่อบูชาท่านโชกุนเมื่อประมาณ400ปีก่อนค่ะถือเป็นงานละเอียดมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เราก็เดินขึ้นมาจนถึงส่วนของศาลเจ้าหลักแล้วภาษาญี่ปุ่นเขาว่าคนเดมคนเดมนะคะไม่ชื่ออะไรนะสังเกตด้านบนเนาะเขายังปรับปรุงบูรณะกันอยู่เลยอีกเมื่อไหร่ถึงจะเสร็จค่ะ2ปีเดี๋ยวอีก2ปีฮะ2ปี2ปีช้าช้าเดียวช้าแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้ใช่ครับคือถ้านึกถึงวัดไทยเนี่ยเราก็จะนึกถึงว่าโอ้โหจิตรกรรมฝาผนังนะคะลวดลายเนี่ยวิจิตรมากสวยมากที่นี่ก็เหมือนกันให้ความรู้สึกใกล้เคียงกันมากว่าเอ้ยวัดญี่ปุ่นก็สามารถลงดีเทลเกี่ยวกับสลักลวดลายอะไรต่างๆมากมายที่นี่สวยจริงๆค่ะ
เนมูรีเนโกะหรือว่าแมวนอนเป็นรูปแกะสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดารูปแกะสลักทั้งหมดของที่นี่ค่ะอีกทั้งยังเป็นมรดกแห่งชาติอีกด้วยนะคะถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นรูปแกะสลักของนกกระจอกอยู่ด้านหลังแมวนอนด้วยที่สื่อความหมายว่าทั้งนกกระจอกและแมวก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขค่ะเหมือนกับความสงบสุขในญี่ปุ่นช่วงสมัยการปกครองของโชกุนโทคุกาวะอิเยยัตสึนั่นเองจะบอกว่าเมื่อกี้น้องๆเขาแอบมองกระเป๋าโอคุโนซังอยู่นี่คาวาอิเดสกะคอยโอเคบ๊ายบายจริงๆ見てちゃった俺イエイขอให้ไดสกีเจแปนอยู่ในหัวใจคนไทยทำให้ทุกคนรู้สึกไดสกีไปตลอดกันอดไม่ได้ที่จะซื้อของหวานนะโอคุโนซังเนี่ยใช่ครับใช่ให้อันนี้ต่อได้นะสิ่งที่โอคุโนซังคิดถึงมากที่สุดตลอด13ปีที่อยู่ในประเทศไทยก็คือไดฟุกุค่ะหรือขนมหวานญี่ปุ่นไส้ถั่วแดงนั่นเองพอได้เจอไดฟุกุที่นี่ก็เหมือนมีแม่เหล็กมาดึงโอคุโนซังไปที่แผงขนมหวานตรงนี้เลยนะคะวัดลินโนจิอ๋อเออห่างกันนิดเดียวเองจะมาใกล้ๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในวัดดูมีเหมือนฉายโฮโลแกรมอยู่ไม่ใช่อันนี้คือเขากำลังรีโนเวทปรับปรุงอยู่นะคะซ่อมแซมแต่ยังดีนะคะที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปไหว้ได้เนาะยายมากมากเลยแน่ใช่วัดรินโนจิเป็นวัดพุทธนิกายเทนไดที่สำคัญที่สุดในเมืองนิโกะค่ะและได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วยซึ่งที่นี่ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.1309โดยพระโชโดโชนินที่เป็นพระสงฆ์ผู้นำศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ที่นี่ค่ะภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างโดยรวมกว่า15หลังแต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คืออาคารหลักหรือซัมบุสโดที่ประดิษฐานพระ3องค์นอกจากนั้นที่นี่ยังมีสวนญี่ปุ่นสวยงามที่อยู่ในบริเวณวัดอย่างสวนโชโยเอ็นอีกด้วยค่ะหัวใจขอให้หัวใจดีๆความคิดได้ไหมความคิดจับได้ถ้ามีปลาหอยแล้วท้องก็ต้องจับมือสุขภาพเท่านั้นนะคะโอ้ตอนนี้เดินขึ้นมาถึงชั้นชั้น6ค่ะใช่ค่ะเราจะไปดูกันว่าบนมุมสูงสุดเนี่ยที่รินโนจิเขาซ่อมแซมหลังคาจนถึงไหนแล้วกันบ้างโอเคอาคารหลักหรือซัมบุสึโดะนี้ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงนะคะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550และคาดว่าจะเสร็จในอีก2ปีข้างหน้าค่ะนักท่องเที่ยวจะได้เห็นกระบวนการการฟื้นฟูสถานที่ทางประวัติศาสตร์นี้โดยช่างฝีมือที่มีความชำนาญค่ะแต่ในส่วนอนุสรณ์สถานอื่นๆก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตามปกตินะคะด้านนี้คือปรับปรุงหลังคาซ่อมแซมใช่ไหมคะมองมาอีกฝั่งหนึ่งชมวิวได้กินได้กินเลยอร่อยส่วนญี่ปุ่นก็ต้องมาคู่กับดอกไม้ที่สวยงามซึ่งดอกนี้เนี่ยนะถ้าอยู่บนหัวนี่นะนี่ปีตรัง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 รูปสุดยอดความโดดเด่นของที่นี่นะคะลิงSee no evil, hear no evil, speak no evil. Stamp ด้วยใช่มีสะพาน Stamp
รอรับเลยนะจะส่งไปให้แล้วส่งแล้วนะอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงวัดนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เก่าแก่ต้นไม้ต้นนี้ค่ะเป็น grandfather of a grandfather of a grandfather 400ปีต้องเดินขึ้นมาค่ะโอเคไหมโอเคอยู่ที่ไหนคะに太陽院の自身サードジェネレーション家光家光将軍あーคือทำไว้เทอร์ทูนว่าเป็นโชกุนที่โชกุนที่家光ค่ะที่3นะคะที่3ครับใช้ทองใช่ไม่ใช่ทำหมดเดียว the surface only ตัวพื้นผิวนะคะใช้บางๆใช่ไหมแล้วก็ใส่ทองวัดไทยูอินคือสถานที่บรรจุศพของท่านโชกุนคนที่3คือโชกุนโทคุกาวะอิเอมิตสึค่ะซึ่งเป็นหลานของโชกุนคนแรกในสมัยเอโดะโชกุนโทคุกาวะอิเอยัสสึค่ะซึ่งที่นี่ตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้านิโกโทโชกุและมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่คล้ายกันแต่ถูกสร้างให้ดูเรียบง่ายกว่าเพื่อเป็นการแสดงความเคารพของอิเอะมิตสึโชกุนรุ่นหลานที่มีต่อคุณปู่ของเขาค่ะอีกสิ่งที่เหมือนกันของศาลเจ้าโทโชกุและวัดไทยูอินก็คือโครงสร้างที่เกิดจากการผสมผสานของพุทธศาสนาและลัทธิชินโตค่ะสิ่งที่โอคุโนซังถืออยู่ก็คือสมุดโน้ตที่เรียกว่าโกชูอินโจค่ะที่รวบรวมตราประทับของวัดและศาลเจ้าต่างๆที่ได้ไปเยือนเชื่อกันว่าโกชูอินโจนี้จะนำพาโชคลาภมาให้ค่ะและการสะสมตราประทับเหล่านี้ก็กำลังเป็นที่นิยมในบรรดาสาวๆในญี่ปุ่นกันด้วยไปไหนคะโอ้น้ำแข็งใสน้ำแข็งใสอ๋อกินน้ำแข็งใสโอเคอยากกินแล้วอยากกินเพราะว่าชื่อเสียงมากมากที่นี่ธรรมชาติน้ำแข็งอ๋อน้ำแข็งจากน้ำธรรมชาติธรรมชาติจากที่ไหนคะจากมาจากโดยภูเขาดานิโกภูเขานิโกใช่ที่นี่อุ้ยน้ำแข็งใสธรรมชาติThank you.
昔から天然氷を使っていらっしゃるんですか？天然氷、いわゆる自然の寒さで凍らせるんですけど、たまちゃんと普通の自然の寒さで凍らせる、自然の寒さだけで凍らせるんですよ。で、今それその天然氷を作ってるところは日本で5カ所しかないんですよ。でそのうち3カ所が日光にあります。でもじゃあ今もう暑いからできないじゃないですか。あ、だから冬取ったやつを氷室っていう、あの氷を貯蔵していくおがくずをかけて取っておくんですね。เป็นชาเขียวหวานอุ้ยอร่อยมากๆเลยอ่ะมันเป็น texture ใหม่ๆที่ไม่เคยได้จากน้ำแข็งใสที่ไหนนั่นได้ไม่ได้จ้าสิ7 generation ฮ่าโอ้โหสืบทอดกันมารุ่นที่7この真ん中にあるのが、あの日光湯葉巻きっていう、あのうちのお店の、あのオリジナルのお料理になりますね。オリジナルですか？はい、オリジナル。これ館内、これはビーフだからね。はい、中に和牛と、あとお米と、カオスバイ。はい、あとはネギが一緒に巻いてある、巻き寿司みたいな感じ。お寿司感じでね。ひば寿司。赤ちゃん。赤ちゃん。ベンクンポー。クンポーですよ、赤ちゃん。ほら、つむぎちゃんのクンポー。ดีถึงทำอาหารเก่งเป็นซูเปอร์แดดซูเปอร์แดดตัดติมสุดสปาร์ชโอโตซังอ่าありがとうございますพ่อครัวของร้านอาหารเซนแห่งนี้เขาได้เรียนรู้การทำอาหารฝรั่งเศสและคิดค้นเมนูอาหารที่ผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นและฝรั่งเศสโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นอย่างเช่นเนื้อวัวผักสดและยูบะจากโทจิกิค่ะซึ่งยูบะนี้เนี่ยคือฟองเต้าหู้ที่มีชื่อเสียงในนิโกะนะคะและเซตอาหารยูบะมากิเป็นเมนูที่พ่อครัวคนนี้แนะนำเป็นอย่างยิ่งถ้าได้มีโอกาสมาที่นิโกะต้องมาแวะร้านอาหารสุดโมเดิร์นกับเมนูที่ไม่เหมือนใครนี้ที่ร้านเซนนะคะนี่เค็มนะมีรสชาติด้วยใช่ค่ะโอคุโนซังเคยเล่าให้บินฟังว่าคนญี่ปุ่นมีความเชื่อจะอายุยืนยาวได้ถ้ากินโกโรโตถ้ากินทองไปงั้นกินแล้วนะอายุจะยืนโอ้มาจ้ะขอบคุณค่ะได้มาแล้วขอให้คนที่ทานมีอายุยืนยาวอิมพีเรียลนี่วังใหญ่มากใหญ่มากมากเลยให้ทายว่ามีกี่ห้อง45 45ใช่ไหมคำตอบตามมานี่ค่ะ106รูมไม่ใช่45คาโมซาวะอิมพีเรียลวิลล่าหรือคฤหาสน์คาโมซาวะเป็นหนึ่งในคฤหาสน์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและมีถึง106ห้องเลยทีเดียวค่ะในสมัยก่อนราชวงศ์ญี่ปุ่นจะมาพำนักที่นี่ในช่วงฤดูร้อนเพราะเมืองนิโกะจะมีอากาศที่เย็นสบายกว่าที่อื่นค่ะความพิเศษคือที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสไตล์ญี่ปุ่นโบราณและแบบตะวันตกที่ร่วมสมัยค่ะถ้าได้เพลิดเพลินกับคฤหาสน์ที่มีเอกลักษณ์นี้แล้วอย่าลืมออกมาเพลิดเพลินบรรยากาศสวนญี่ปุ่นที่อยู่ล้อมรอบคฤหาสน์ทาโมซาวะแห่งนี้ด้วยนะคะต้องขอบอกเลยว่าฟินมากๆว้าวสวยมากมากคือก่อนที่จะมาเป็นสมบัติของชาติเนี่ยเป็นของเอกชนมาด้วยใช่นักศึกษาก็เลยมีคนมา stay here มาพักผ่อนกันที่นี่พักผ่อนใช่แล้วก็นี่มีร่องรอยของการมีคนอยู่เต็มไปหมดเลยตอนนี้ห้ามแปะห้ามเหยียดอ
ขอบคุณมากมากส่วนตรงนี้เป็นสวนตลอดแถบเลยคิดดูโชคดีแค่ไหนมองออกมาแล้วเป็นสวนสวยขนาดนี้ชอบแล้วขอไปถ่ายรูปต่อก่อนนะดิสกี้ฟอโต้ทิปส์ตอนนี้ผมกำลังใช้ Olympus OMD EM1 Mark II อยู่นะครับถ้าอยากถ่ายภาพโพสเทรตให้สวยย่างง่ายๆเทคนิคนี้ช่วยคุณได้ครับจุดตัด9ช่อง4จุดตรงข้ามคู่ที่วางวัตถุหลักถ้าวางคองไว้ทองครามถ้าอาจจะดูแข็งกุมภายถ้าอยากให้ภาพดูน่าสนใจให้วางคองไว้ที่จุดตัดข้างใดข้างหนึ่งแบบนี้ครับว้าวเรียบร้อยถ่ายภาพโพสต์ได้ง่ายนิดเดียวครับไดสกี้ time อยู่ในช่วงไดสกี้ time ปิดช่าคาโมซาบะโกโยเทที่นี่ที่นี่เหมือนกันที่ตัว40ซัมติงโกค่ะผมรูมแต่ก็ต้องผมสเตย์ที่นี่วันนี้ผมมาที่นี่ค่ะรู้สึกดีแล้วก็ชอบทัวเต็มอีกแล้วต้องกินคุณชนะโอ้ยคุณนี่ได้ผู้ช่วยให้ถ่ายโอคุโนซังนิโก้เหมือนกันทำไมคือรู้สึกชอบว่าทุกสวนเนี่ยเราดูออกว่าเป็นสวนญี่ปุ่นและถ้าเกิดว่าเขาได้รับการรักษาดูแลสวยงามอย่างเงี้ยเราเป็นคนไทยเรามาเห็นนะเรารู้สึกว่าบ้านเราก็น่าจะสวยๆแบบนี้ได้บ้างมีสวนสวยอย่างนี้นะคะเลยรู้สึกว่าประทับใจที่ทามูซาวะพาร์คแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งทริปที่ทำให้หลงรักญี่ปุ่นมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะทุกที่ที่ได้ไปมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอย่างมากที่สำคัญคือพวกเขาส่งต่อความรู้สึกนี้จากรุ่นสู่รุ่นทำให้ศาลเจ้าวัดและคฤหาสน์ได้รับการรักษาและปรับปรุงให้คงอยู่กับประเทศชาติของเขาไว้ได้อย่างนานๆค่ะคุณผู้ชมต้องมาชมความอลังการของเมืองมรดกโลกอย่างนิโกะนี้ด้วยตัวเองนะคะแต่ช่วงหน้าถ้าใครเริ่มหิวแล้วและเป็นสาวกของอาหารญี่ปุ่นห้ามพลาดกับช่วงโอ้โหไดสึกิค่ะมีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตดีมาจากญี่ปุ่นอีกด้วยและที่สำคัญมันถูกมากมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้พบได้ทุกสาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39และทองหล่อโอ้โหโอ้โหไดซูกิวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปย้อนล้ำลึกถึงเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่จังหวัดนางาซากิค่ะแล้วไปลิ้มรสอาหารฟิวชั่นของตะวันตกและตะวันออกสุดอลังการกัน
คุณผู้ชมคงรู้จักจังหวัดนางาซากิกันอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องสงครามโลกครั้งที่2แต่รู้หรือไม่คะว่าที่นี่มีชื่อเสียงด้านความเจริญของการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีนโยบายปิดประเทศซากโกกุของรัฐบาลโชกุนสมัยโทกุงาวะยาวนานกว่า215ปีแต่บนเกาะเทียมเล็กๆเดจิมะของจังหวัดนี้เป็นสถานที่เดียวที่เปิดให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนโปรตุเกสและชาวดัตช์เข้ามาทำการค้าได้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2177ค่ะที่นี่นะเมื่อ300กว่าปี 300-400 ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะมีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาแบบทำการค้าหรือว่ามาติดต่ออะไรอย่างเงี้ยในประเทศญี่ปุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะโดยเฉพาะชาวฮอลแลนด์แต่ว่าทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันทั้งด้านแบบภาษาทั้งด้านแบบการสื่อสารคอมมิวนิเคชั่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบทำเมืองเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่แบบมันว่าจะให้ชาวต่างชาติเนี่ยมารวมกันอยู่ในนี้ที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนเราก็คนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมาติดต่อสื่อสารกันที่นี่ที่เดียวจนทำให้ชิปโปกุถือกำเนิดขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากจีนผสมผสานกันกับตะวันตกและญี่ปุ่นซึ่งวัตถุดิบที่ใช้นั้นมาจากนางาซากิและนำมาดัดแปลงผสมผสานกันพร้อมเสิร์ฟในชามใหญ่หลากหลายเมนูอยู่บนโต๊ะกลมแบบจีนและรับประทานด้วยตะเกียบประมาณ 5-7 ท่านความไม่เหมือนใครของชิปโปกุสืบทอดตำรับมาจนกลายเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดนางาซากิจนถึงปัจจุบันคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็จะได้เมนูชิปโปกุมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอันนี้เป็นเซต14อย่าง yes. เป็นแบบสุดยอดแบบเมนูอาหารที่มันแบบดูสุดยอดดูสวยดูแบบใส่ใจเป็นดินเนอร์คอร์สหากคุณมาที่เมืองนี้ต้องไม่พลาดชิปโปกุสุดแสนอลังการนี้เด็ดขาดค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปท่องเมืองที่มีเสน่ห์เมืองนิโกะจังหวัดโทชิกิซึ่งริบบินจังและคุโนะซังจะพาไปนั่งกระเช้าลอยฟ้าอากิจิไดระแล้วเดินเล่นริมทะเลสาบชูเซนจิและจบแล้วก็ชมความงามของน้ำตกริวซูและน้ำตกเคงอนกันติดตามรายการไดซูกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น.ทางช่อง Bright TV ค่ะคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นเมื่อได้ยินคำว่าญี่ปุ่นคุณนึกถึงอะไรกติกาง่ายๆกดไลค์เพจ Facebook ไดซูกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดซูกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราThank you.